เจ็บพี่ช่วยด้วยเจ็บอะไรอ่ะเฮ้ยเจ็บทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เหรอฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่เข้าไปดีกว่าวันหลังอะอย่ากินอะไรที่ทิ้งไว้นานหรือทิ้งโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตรู้ไหมมันอาจจะเป็นของมีพิษก็ได้เนาะดีนะเนี่ยที่ไปล้างท้องที่โรงพยาบาลทันนะพี่แสงที่กินไปอะอร่อยไหมทิ้งไว้นานขนาดนั้นอะอืออร่อยไหมไม่อร่อยขนาดไม่อร่อยยังกินไปตั้งเยอะสงสัยน้องเขาจะหิวมากเลยน้องชื่ออะไรอะทิกเกอร์ทิกเกอร์แล้วมีบ้านไหมไม่น่าจะมีไม่ออกจริงเหรอคิดไม่ออกไม่มีบ้านแล้วจำชื่อพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้โอ๊ยน่าสงสารมากเลยพี่แสงจะเป็นลูกหลานใครเนี่ยพี่แสงกูว่าเราอ่ะคนต้องรับเลี้ยงน้องเขาแล้วล่ะค่ะอีกคนนึงเลยเหรอแค่ชินจังยังไม่พออีกเหรอทำยังไงดีล่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยน้องเขาน่าสงสารมากเลยระวังหัวระวังหัวพี่แสงคะพี่แสงก็คิดซะว่าน้องเขาอ่ะเป็นลูกใช่พอพี่แสงอ่ะอยากเลี้ยงลูกไงพี่อยากเลี้ยงลูกแต่พี่อยากมีแฟนก่อนนะอุ๊ยไม่เป็นอะไรหรอกค่ะก็เหมือนช่วยคนอ่ะเนาะงั้นน้องอยู่บ้านที่นี่เนาะแต่โอ้น่าสงสารแต่บ้านเราไม่มีของเล่นเด็กเลยนะไม่ค่อยมีของเล่นหรออ๋อมีป๊อกอิฐไงอุ๊ยเดี๋ยวค่ะน้องน้องชื่ออะไรนะขออีกรอบทิกเกอร์ติ๊กเกอร์โอเคขออนุญาตเล่นทรายอันนี้ไหมคะขออนุญาตเล่นทรายเหรอบ้านมันมีทรายด้วยเหรอทรายอยู่ไหนอะอยู่ตรงนู้นโอ้ตรงหน้าบ้านไงอ๋อหน้าบ้านใช่โอเคค่ะโอเคแต่เฮ้ยไม่ได้ดิไม่เอาดีกว่าพี่แสงหน้าบ้านอะมันอาจจะมีแมลงมีพิษหรือว่าทรายอาจจะมีแก้วอุ้ยพี่ว่าไม่มีหรอกขนาดตอนที่ไปปิ้งไก่ปิ้งนกกินไม่มีเลยไปได้เด็กกำลังเรียนรู้เนี่ยไปเลยก็แค่กลับมาล้างมืออาบน้ำก็สะอาดละเนาะไปละเอ้าไปเลยไปเลยโอ้ยอย่าไปห่วงเด็กเดี๋ยวนี้แข็งแรงเขาเด็กอยู่นะคะเพิ่งไปหาหมอมาหมอบอกว่าแข็งแรงก็ได้ไปเราไปทำธุระของเราดีกว่ารู้อะไรเนี่ยน้องยิ้มดีกว่าโอ้ยเจ็บพี่ช่วยด้วยเจ็บอะไรอ่ะเรียกทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมนิ้วแดงแบบเนี้ยแอบเอามีดมาเล่นด้วยเหรอไม่ใช่แล้วเป็นอะไรจิ้มดินรู้ในดินจะมีอะไรอ่ะเขาจิ้มอะไรอ่ะไหนดูสิจิ้มแถวไหนตรงนี้เหรอไหนอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันกิ้งกือพิษเฮ้ยกิ้งกือพิษทำไมมาอยู่ในทรายปกติมันต้องอยู่ในดินนะเฮ้ยเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่ต้องจับเฮ้ยมือก็แดงเฮ้ยคอก็แดงเฮ้ย
ให้น้องเขามาเล่นหน้าบ้านน่ะมือเนี่ยทำไงอ่ะมือนี่เป็นอะไรไหมเนี่ยทำยังไงดิยังไงไปทายาก่อนฮะอุ้ยเพิ่งออกโรงพยาบาลต้องไปโรงพยาบาลอีกแล้วเหรอพี่แสงพาไปเถอะลุกโอ้ยเอาแม่งไม่รู้ได้ไหมไม่เอาค่ะบอกคุณหมอนะคะว่ากิ้งกือพีทอ่ะโอเคโอ้ยเดี๋ยวนะแล้วเจ้าต้นตออยู่ไหนเอ้ยเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวดูสิคะตัวยังไม่เท่านิ้วเลยแล้วทำไมกิ้งกือตัวแค่นี้ทำไมถึงมีพิษได้อ่ะโอ้ยกิ้งกือจะเล็กจะใหญ่อ่ะพิษเขาเคลือบอยู่ที่ผิวหนังพี่กุ๊กจริงเหรอเปลือกเขาเนี่ยถ้าสัมผัสนะปวดแสบปวดร้อนหน่อยพี่กุ๊กปวดแสบปวดร้อนพิษอยู่ที่ผิวหนังใช่เอ้ยแล้วทำยังไงดีอ่ะเราขุดดินฝังเขาเหมือนเดิมดีไหมเข้าไปปล่อยในป่าดีกว่าพี่กุ๊กเอาไปปล่อยในป่าเหมือนเราไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตพี่กุ๊กจับอย่างนี้หรอเฮ้ยไม่ใช่สิเอาใส่ไปไหมใส่ไปไหมนี่ใช่ไหมใช่โอเคเฮ้ยดูสิกิ้งกือตัวแค่นี้แต่พิษร้ายแรงอ๋ออีกอย่างนึงค่ะผิวหนังเด็กอ่ะเขาบอกว่าใช่ถ้าผิวหนังเด็กอ่ะโดนแค่แมลงสัตว์กระต่อยนิดหน่อยอ่ะก็แดงได้แล้วผิวหนังแพ้ง่ายไงเฮ้ยเมื่อกี้กูโดนตรงเนี้ยเฮ้ยแขนเน่าแน่เลยนิ้วเน่าแน่เลยเขาจิกเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวนะตายแล้วเหรอยังไม่กุ๊กนี่ก็ทิ้งไม่ได้เลยพี่กุ๊กเฮ้ยไม่ได้ค่ะถนนโอ้เดี๋ยวรถทับพี่กุ๊กใช่คือยังไงอ่ะเขาอ่ะถึงจะเป็นสัตว์ที่มีพิษอ่ะเขาก็มีชีวิตจิตใจนะคะใช่ต้องกลับไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมไหมกุ๊กโอ้ยน่าสงสารเอาไปอยู่ในนี้แล้วกันไหมหรือว่าบนต้นไม้ดีเขาไม่ใช่สัตว์อยู่บนต้นไม้ให้กุ๊กเอาหรอใต้ดินใช่ไปดีนะเจ้ากิ้งกือน้อยโหแต่ช่วงเนี้ยหน้าฝนน่ะ อันตรายรอบด้านมากเลยพี่กุ๊กใช่ค่ะอันตรายมากเลยอ่ะตอนแรกนะไอเราก็นึกว่าหน้าบ้านน่ะไม่ค่อยมีสัตว์อะไรที่มันอันตรายแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วถึงในดินน่ะก็มีอันตรายมากมายเด็กบ้านพี่อ่ะไปเล่นตามกองอิฐกองปูนพี่กุ๊กเจอตะขาบแมงป่องเต็มข้างในเลยดีนะเนี่ยที่น้องเขาไม่เจออ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูพี่แสงต่อดีกว่าอันตรายหน้าฝน